าดพร้าวไปมาทั่วเลยไปส่วนมากแล้วก็จะไปในม็อบที่มีชาวนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็เพิ่งไปอุบลราชธานีไปที่เขื่องในมาเดี๋ยวนี้สลับกันหมดแล้วครับอดีตส.ส.กรุงเทพเขตนี้เคยเป็นเขตผมนะครับกลายเป็นว่าส.ส.อดีตส.ส.อุบลมาอยู่ที่นี่ส่วนผมไปอยู่อุบลสลับกันอยู่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าโทรศัพท์เข้าหาผมเยอะมากถามว่าผมจะไปเลือกตั้งไหมขอตอบผมไม่ไปเลือกตั้งพี่น้องครับจริงๆแล้วผมเองเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้งเนื่องจากว่าผมนั้นเป็นคนตรวจสอบโครงการทุจริตจำนำข้าวและมีการส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิกถอนสิทธิ์โทษทีครับต่อการเพิกถอนการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบแต่ว่าผมยืนยันอีกครั้งผมไม่ไปเวลาเรามาดูครับว่าผมให้คำมั่นกับท่านว่าหลายคนก็เป็นห่วงว่าแล้วถ้าผมไม่ไปเรื่องที่ผมบอกไว้ว่าจะดำเนินคดีในโครงการจำนำข้าวผมจะทำอย่างไรปรากฏว่าเมื่อเย็นที่ผ่านมานัดประชุมทีมทนาย5คนและวางแผนไว้แล้วว่าถ้าตัวเองโดนตัดสิทธิ์ในการไปยื่นคัดค้านการเลือกตั้งเรียนพี่น้องครับเมื่อไม่ไปเลือกตั้งมันจะถูกสิทธิ์อันนึงที่ตัดไปคือคัดค้านการเลือกตั้งผมเตรียมตัวสำรองไว้เรียบร้อยมึงไม่ต้องห่วงมึงโกงกูยังล่อมึงยังรออยู่ทุกวันนี้ยังรออยู่เตรียมพร้อมหมดแล้วทนายประชุมกัน5คนรออย่างเดียวถ้ารัฐบาลลงมือกู้เมื่อไหร่ในเรื่องของโครงการจำนำข้าวเราจัดการทันทีพี่น้องครับผมจะเล่าโครงการจำนำข้าวเฉพาะเสี้ยวเดียวให้ท่านฟังครับเพื่อรักษาเวลากระชับผมเล่ามาหลายรอบแล้วว่ารัฐบาลนี้มันตลกมันไม่ยอมที่จะขายข้าวเป็นการทั่วไปเพราะว่ามัวแต่ไปล็อกสเปคให้บริษัทเช่นอ้างขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐทำไปทำมาก็ไม่ได้ขายข้าวไทยจีนกลายเป็นขายข้าวให้กับบริษัทสยามอินดิก้าไปหรือว่าทำเป็นฟอร์มว่าจะระบายข้าวถุงไปขายให้กับประชาชนถูกๆทำไปทำมาก็ไม่ได้ไปขายให้ประชาชนกลายเป็นว่าเอาข้าวนั้นวนกลับเข้ามาให้บริษัทที่ตัวเองล็อกสเปคเอาไว้ซึ่งก็จะไม่พูดซ้ำอยู่แล้วอีกแล้วเพราะหลายคนเคยฟังผมพูดแล้วเรื่องนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเคยฟังแล้วผมไม่พูดซ้ำครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกในเนื้อหาของการดำเนินคดีครับที่วันนี้ทำอยู่คือเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ขายข้าวในโกดังซึ่งเป็นเรื่องที่บ้าที่สุดที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนการที่รัฐบาลจะขายข้าวถ้าขายเมื่อไหร่ปั๊บไม่เกิน5วันเงินถึงมือเกษตรกรทันทีตอนนี้มีออเดอร์จากต่างประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ๆเขาอยากจะประมูลไม่ได้รัฐบาลไม่ยอมขายข้าวในโกดังท่านรู้ไหมว่าวันนี้เขาระบายขายข้าวเขาติดหนี้ชาวนาอยู่130,000 ล้านบาทแล้วติดหนี้ชาวนามาตั้งแต่1ตุลาคมนับเอาสิครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราเอาข้าวไปขายกับรัฐบาลพูดง่ายๆหรือเอาข้าวไปจำนำจริงๆคำว่าจำนำคือการที่เราเอาของไปตึงไว้และเราต้องได้คืนแต่สำหรับเกษตรกรการจำนำนั้นหมายถึงการขายกับรัฐบาลไปเลยมันมีที่ไหนล่ะครับขายข้าวไปแล้วออกใบประทวนหรือตั๋วจำนำมาแล้วไม่สามารถเอาไปขึ้นเงินที่ธกส.ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันนี้มันมีมูลค่าทั้งสิ้น 130,000 ล้านบาทมีเด็กคนหนึ่งพรรคเพื่อไทยมันปราศัยที่จังหวัดเพชรบุรีมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งใจกล้าครับไม่ได้ป่วนเวทีเขาขึ้นมาพูดบอกว่ารัฐบาลโกงเงินแม่เขาโกงเงินจำนำข้าวของแม่เขาไปไอ้พิธีกรมันบอกว่าไหนโกงยังไงอธิบายสิพี่น้องครับเด็กเขาก็บอกว่าก็เอาข้าวเขาไปแล้วแล้วเขายังไม่ได้เงิน
ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าโกงมันเรียกว่าอะไรทั้งที่คำนี้พวกมันน่าจะเคยชินอยู่แล้วเรานึกสภาพออกไหมเราไปโรงรับจำนำร้อนเงินเอาทองไปจำนำไว้แล้ววันดีเท่าแก่โรงรับจำนำเขาบอกว่าเออเอาทองเก็บไว้ก่อนนะส่วนเงินยังไม่ให้บ้าเขาเรียกว่าโกงก็ติดหนี้เข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาตอนตุลาอำนาจมีเต็มมือตอนนั้นยังไม่ยุบสภาครับสามารถที่จะกู้เงินมาเท่าไหร่ก็ได้คืนเกษตรกรไปคือจำนำข้าวเนี่ยเขาใช้เงินทั้งหมด5แสนล้านบาทเงิน5แสนล้านนั้นใหญ่ขนาดไหนคำตอบคืองบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ทั้งประเทศไทยในปี2557มีอยู่ 10,000 กับอีก43ล้านบาทแปลว่าโครงการจำนำข้าวมีมูลค่าสูงถึง50เท่าของการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในประเทศไทยใหญ่ไหมครับเงิน5แสนล้านบาทอยู่ในมือข้าวจำนำอีกมหาศาลอยู่ในสต๊อกยังโง่บริหารจนเงินหมดมือและข้าวขายไม่ออกวันที่1ตุลาคมควรจะเป็นวันที่รู้แล้วว่าไม่มีเงินอำนาจก็เต็มอยู่ในมือทำไมไม่กู้ไม่กู้เพราะขณะนั้นมีพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านที่จะทำรถไฟความเร็วสูงไปเชียงใหม่บ้านนายกยิ่งลักษณ์ถ้าวันนั้นตัดสินใจกู้ทั้งรถไฟความเร็วสูงตัดสินใจกู้ 130,000 ล้านบาทมาจ่ายชาวนามันจะชนกรอบการก่อหนี้เพดานหนี้สาธารณะของประเทศไทยซึ่งจะทำไม่ได้สูงยิ่งของรัฐบาลที่มาจากประชาชน15ล้านเสียงโดยมีฐานเสียงคือคนลากหญ้าและชาวนามันเลือกรถไฟความเร็วสูงตุลาอำนาจเต็มมือมันไม่กู้มันเลือกรถไฟพฤศจิกาอำนาจเต็มมือมันก็ไม่กู้แต่พอเดือนธันวากระแดะอยากจะกู้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะมันยุบสภาไปแล้วพอยุบสภาเป็นอะไรขึ้นมาครับอยากจะกู้เหลือเกินผมจะบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้อยากจะกู้เขาแค่ต้องการโยนเผือกร้อนออกจากตัวเท่านั้นเองวันนั้นรัฐบาลผิดนัด3ครั้งฟังดังต่อไปนี้ครั้งที่1 15ตุลาคม15โทษทีครับ15มกราคมเขานัดชาวนาว่าพี่น้องคะ15มกราจะจ่ายใบประทวนได้ทันทีค่ะพี่น้องเดือดร้อนมากเลยแต่ตอนนี้เราเป็นเพียงแค่รัฐบาลรักษาการนะคะจะต้องส่งหนังสือไปถามกกต.ว่ากกต.จะอนุญาตไหมนี่ก็ไม่รู้นะครับว่ากกต.จะให้ไหมขอแจ้งให้ทราบว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศไทยกกต.มีสิทธิอนุญาตให้รัฐบาลทำได้แค่2เรื่อง1การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 2. การอนุมัติงบสำรองฉุกเฉิน 2 เรื่องเท่านั้นครับที่รัฐบาลอยากทำแล้วกกต.เขาต้องเซ็นอนุญาตให้แต่เรื่องอื่นๆที่เป็นภาระผูกพันเนี่ยไม่สามารถจะทำได้เลยเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการมันก็มีเรื่องน่าคิดอยู่ว่ายิ่งลักษณ์เคยตอแหลกับพวกผมอย่างไรก็ตอแหลกับกกต.ต่อเนื่องโยนเผือกร้อนไปให้กกต.ซะอย่างนั้นเอากันตรงๆเลยปัญหาคือว่าไอ้ด็อกเตอร์กบที่มันเคยเป็นเลขาครม.ยุคผมด้วยและเคยเป็นทั้งเลขาสภาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติมันนั่งอยู่บนสากกระเบือได้ยังไงมันรู้อยู่แล้วว่ากกต.ไม่มีอำนาจสุดท้ายชาวนาก็ถูกหลอกไปในวันที่15มกราคมชาวนาเนี่ยเขาจัดม็อบมาเขาจัดได้แค่วันเดียวเพราะม็อบเขาไม่ได้จัดตั้งครับเขามีเงินมาแค่วันเดียวเขามาต้นเดือนมกราคมพอมันบอกว่า15จะจ่ายเขาก็กลับบ้านเลยสุดท้ายมันเป็นเรื่องตลกที่มันจ่ายไม่ได้แล้วผมก็พูดเวทีนี้ด้วยนะครับว่าจ่ายไม่ได้พูดแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยครั้งที่2นัดใหม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปเจรจาชาวบ้านกลับนัดใหม่ครั้งที่2 25มกราคมจะจ่ายเงินได้อ้าว
คราวนี้มันมาใหม่ผมบอกแล้วนะครับถ้าคุณเปิดขายข้าวในโกดังทุกอย่างจบเลยมันไม่เปิดมันเอาอีกครั้งที่สองไปหาธนาคารธกส.บอกให้ธกส.เอาเงินมา50,000 ล้านจะไปให้ชาวนาที่ติดหนี้ไป130,000ซึ่งจริงๆก็ให้ไม่ทั่วคือพูดง่ายๆมันกับไอ้พวกมันก่อนอ่ะมันจะเอามา50,000ปรากฏว่าสหภาพธกส.ก็ขึ้นเวทีนี้ด้วยไปที่พนักงานธกส.เขาบอกว่าเขาไม่ให้เขาจะให้ได้อย่างไรครับถ้าธกส.ให้แปลว่าการขอสินเชื่อของชาวประมงคนที่เลี้ยงไก่คนที่ทำสวนยางสวนปาล์มมันข้าวโพดอ้อยจะไม่มีใครสามารถขอกู้ได้เลยนะครับคือถ้าตัดสินใจทำแบบนั้นแล้วสหภาพเขาไม่ยืนแข็งแปลว่าชิบหายกันทั้งประเทศไทยระบบเกษตรแล้วยิ่งลักษณ์มันยังกล้าจะทำมาคิดดูพอมันไปออมสินยังไงมันบอกมันจะจ่าย25มันไปออมสินเอาล่ะคราวนี้จะจำได้แล้วก็พวกเรานี่แหละครับยกขบวนไปที่ออมสินใครไปบ้างล่ะครับวันนั้นไปออมสินพนักงานเขาก็ไม่ให้เพราะธนาคารออมสินเนี่ยปกติแล้วเขาปล่อยสินเชื่อให้กับพ่อค้าหาบเล่แผงลอยคนที่เรียกว่าไม่เคยมีอยู่ในระบบฐานภาษีพี่น้องเข้าใจไหมสมมุติว่าใครเป็นข้าราชการประจำเวลาไปขอกู้แบงค์ไหนเขาให้แต่ถ้าคนที่หาเช้ากินค่ำไม่เคยเสียภาษีไม่มีฐานเลยเนี่ยแบงค์เดียวที่เป็นความหวังของคนที่เป็นพ่อค้าหาบเล่แผงลอยต่างๆคือธนาคารออมสินออมสินเขาก็ให้มันไม่ได้ถ้าเขาให้มัน50,000 ล้านแล้วแม่ค้าที่ขายเขียงหมูอยู่คนที่เขาขายผักอยู่เขาจะขอสินเชื่อเพิ่มทำได้ไหมครับก็ไม่ได้ก็ชิบหายทั้งระบบไงเขาก็ไม่ยอมก็เราจะเห็นได้เลยว่าธนาคารออมสินเขาใส่ชุดดำพนักงานเขานัดใส่ชุดดำหมดครับเมื่อวันศุกร์หรือวันพฤหัสที่ผ่านมาเขาไม่เอาเขารู้ว่ามันเจ๊งมันพังสุดท้าย25 มกราคมก็จ่ายเงินชาวนาไม่ได้ชาวนาก็กลับไปอีกและเขาก็บอกว่าวันที่30 มกราคมจะจ่ายเงินมันก็ทำกันอยู่แบบนี้แทนที่มันจะเปิดโกดังขายข้าวแล้วมันยอมรับความจริงสักทีว่าข้าวในโกดังกับเอกสารเนี่ยมันไม่ตรงกัน 1. จำนวนข้าวคุณมันไม่ตรงคุณภาพข้าวของคุณในเอกสารคุณภาพดีของจริงคุณภาพเลวข้าวเน่าแต่ในนั้นมันไม่เน่าทั้งหมดมันมีของดีปนของเลวเพราะฉะนั้นต้องจัดคุณภาพใหม่ทั้งหมดประเด็นคือมันไม่กล้าเปิดโกดังเพราะถ้าเปิดโกดังเมื่อไหร่ไอ้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์หลายคนมันต้องมีปัญหาแน่นอนหน้าหนาวคือมันไอคุกคราวนี้ไอ้รัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงเตริยาพิรมกับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็เพิ่งถูกปปช.แจ้งข้อกล่าวหาพี่น้องไอ้บุญทรงนี่มันโคต้าเจดอที่มันเป็นรัฐมนตรีทุกวันนี้ปัญหาคือว่าถ้าเปิดโกดังเมื่อไหร่สอยถึงเจดอแน่นอนแต่ทำไมเวลาคุณยิ่งลักษณ์ออกมาบ้อแบะในสภาก็คุณบอกไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่เกี่ยวเรื่องจำนำใครผิดมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฟันทุกคนเอาก็มึงเปิดสิมึงเปิดผมก็เลยบอกชาวนาครับต่อไปนี้เวลาชุมนุมไม่ต้องไปชุมนุมปิดถนนที่ไหนหรอกถ้าจะไปชุมนุมไปที่โกดังเก็บข้าวของรัฐบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ถามก็ว่าไหนลองเปิดดูสิมันเหมือนในเอกสารหรือเปล่าข้าวของกูทำนามาเกือบตายหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่พอได้เงินให้พวกเหี้ยนี่แดกหมดแล้วพอถึงเวลาแล้วครับชุมนุมกันทั้งวันแล้วผมไปมาแล้วผมรู้ชุมนุมกันทั้งวันพอตกตอนเย็นมาแล้วใส่ชุดสีกากีประดับยศครบผู้ว่าราชการจังหวัดพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องห่วงใบประทวนเป็นหนี้รัฐบาลทุกคนได้คืนหมดเอาผู้ว่าพูดถูกครับมันต้องได้อยู่แล้วเพราะเป็นหนี้รัฐบาลเขาเป็นหนี้
แต่ได้เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ครับผู้ว่ารู้หรือเปล่าทุกวันนี้เป็นหนี้อยู่เป็นหนี้ชาวนาอยู่แสนสามหมื่นล้านมันขายข้าวได้แค่วันละไม่เกิน200ล้านบาทเพราะมันไม่เปิดประมูลเป็นการทั่วไปถ้าขายข้าวได้วันไม่ถึง200ล้านหนี้ติดอยู่แสนสามฤดูกาลนี้ยังไม่รวมฤดูกาลใหม่ที่จะเข้ามาอีกชาติหน้าจะขายได้ผู้ว่ามึงเอาอะไรคิดคือท่านผู้ว่าท่านก็ตอบแบบประนีประนอมไงคือใบประทวนได้หมดอยู่แล้วแต่มันเมื่อไหร่อีกกี่ปีคือถ้าโกหกผิดศีล5แล้วตกนรกรับประกันได้ว่านรกมีแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนั้นเป็นกันอยู่แบบนี้สุดท้ายเอาอีกรัฐบาลมันนัดต่อไปชาวนาก็ท่านผู้ว่าก็มาใบประทวนไม่ต้องห่วงนะครับได้คืนทุกคนชาวนาก็กลับไปพี่น้องครับคิดอย่างนี้นะเขาเป็นหนี้ใบประทวนอยู่แสนหนึ่งคือพูดง่ายคือไอ้ธกส.เป็นหนี้รัฐบาลเป็นหนี้เขาแสนบาทเขาจะต้องปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไปเขาก็ต้องได้เงินทันทีตั้งแต่ตุลาใช่ไหมครับไม่งั้นเขาจะเอาเงินจากไหนไปซื้อปุ๋ยเตรียมนาไปจ้างรถไถไม่มีเขาก็ต้องยืมเงินนอกระบบผมถามมาหมดแล้วครับอัตรายืมนอกระบบอยู่ที่ร้อยละ10ต่อเดือนพูดง่ายๆก็คือว่าต้นแสนหนึ่งดอกเบี้ย10,000ต่อเดือนนี่มัน4เดือนเข้าไปแล้วที่เขาไม่ได้ใบประทวนก็คือ14,000เขาลงปลูกข้าวไปแล้วเขาลงเงินไปแล้วดอกเบี้ยมันวิ่งตลอดและนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมชาวนาเขาผูกคอตายทำไมลูกเขาถึงขึ้นกล้าขึ้นเวทีพรรคเพื่อไทยแล้วบอกโกงเงินแม่เขาก็มึงควรจะจ่ายเงินกูตั้งแต่ตอน100,000ตอนนี้ไป104,000แล้วถ้างั้นแน่จริงมึงก็ประกาศสิว่ามึงจะแถมให้ด้วยอีก40,000ถ้ามึงกลับมาเป็นรัฐบาลนัดใหม่อีกทีวันที่30มกราคมวันนี้ก็ยังไม่ได้สักสลึงเลยครับครั้งที่3ก็ผิดนัดอีกแต่ไอ้ครั้งที่3ตอนผิดนัดนี่ต้องเล่าพี่น้องฟังเพราะผมมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมก็รัฐบาลเขาประกาศว่ากิติรัตน์นะกิติรัตน์ประกาศว่าไม่ต้องห่วง30นี้ผมเอาเงินแจกชาวนาให้ชาวนาได้แน่นอนเพราะว่ากฤษฎีกาคือกฤษฎีกานี่คือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลสำนักงานอยู่ตรงติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนพระอาทิตย์คือรัฐบาลมีอะไรจะถามกฤษฎีกานะครับกิติรัตน์บอกว่ากฤษฎีกาเนี่ยเขาตีความแล้วว่ารัฐบาลกู้ได้แสนสามไม่ผิดวันรุ่งขึ้นก็สั่งไอ้ผอ.สำนักหนี้สาธารณะให้แบงค์31แบงค์เข้ามาเสนอประมูลว่าแบงค์ไหนที่จะเสนอการประมูลให้ราคาดอกเบี้ยต่ำที่สุดแบงค์ไหนเสนอดอกเบี้ยต่ำที่สุดชนะประมูลก็จะเอาเงินจากแบงค์นั้นไปจ่ายชาวนาจ่ายที่20,000ล้านนี่แสนสามแต่มันจะจ่ายก่อนแค่20,000พูดง่ายๆก็คือว่ากะจะตกเขียวเอาก่อนเลือกตั้งอะไรมันจะจ่าย20,000กิติรัตน์ก็บอกว่ากฤษฎีกาตีความแล้วแบงค์พาณิชย์ก็เตรียมพร้อมหมดที่จะมาประมูลไอ้ผมก็พี่เลนครับอยู่กระทรวงการคลังมาก่อนน่าจะเป็นผู้แทนไม่เชื่อเพราะว่ากิติรัตน์เนี่ยมันคือคนที่ได้รับฉายานามว่าไว้ลายหรือโกหกสีขาวโกหกสีขาวคืออะไรครับพูดความจริงครึ่งเดียวเช่นผมยกตัวอย่างเคยยกตัวอย่างไปแล้วครับไปบอกเมียที่บ้านว่าจะมาชุมนุมที่5แยกลาดพร้าวแต่ความจริงแล้วต่อจาก5แยกลาดพร้าวเลยไปคอรันเซ่อาบอบนวดพี่อย่าหัวเราะดิอมยิ้มกันหลายคนเลยเนี่ยอย่าอมยิ้มอันนี้เขาเรียกว่าเวลาไปบอกว่าไปไหนอ๋อไปม็อบ5แยกลาดพร้าวไม่ได้ไปอาบอบนวดเนี่ยคือแกเป็นคนแบบนั้นแกพูดความจริงครึ่งเดียวผมก็ไปตรวจครับปรากฏว่าที่บอกกฤษฎีกาเนี่ยเป็นความเห็นของเลขากฤษฎีกาพี่น้องฟังให้ดีครับไม่ใช่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคือปกติกฤษฎีกาเขาประชุมกันเป็นองค์คณะใหญ่ครับจะมีอดีตปลัดกระทรวงอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาเขาจะนั่งกันอยู่ในนั้นอดีตอัยการสูงสุดนั่งกันเต็มหมดท่านแน่ปรากฏว่ามันเป็นความเห็นของเลขากฤษฎีกา
แต่กิติรัตน์บอกว่าเป็นความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคือจะมั่วนิ่มไงแล้วปรากฏว่าผมก็ไปค้นต่อมติครม.ในปี2482นานมากนะครับก่อนพ่อผมเกิดอีกมติครม.นั้นนี่เขาบอกว่าถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นแล้วให้หน่วยงานราชการยึดถือเป็นระเบียบปฏิบัติแต่เขาไม่ได้บอกความเห็นเลขาไอ้กิติรัตน์มันลักไก่มันโกหกพี่น้องความเห็นเลขากับความเห็นคณะกรรมการเหมือนกันไหมไม่เหมือนแปลว่าถ้าข้าราชการฟังกิติรัตน์พูดแล้วฟังผ่านๆออกสำนักงานกฤษฎีกาเขาให้แล้วแล้วดันทะลึ่งไปทำผมบอกว่าติดคุกปรากฏว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาทุกแบงค์หลังจากยิงสรุปเรื่องนี้ไปวันพุธวันศุกร์ไม่มีแบงค์ไหนเลยเสนอประมูลให้กู้ในโครงการนี้ครับจบไปอย่าโทษผมนะครับผมยอมรับว่าผมเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้แต่อย่าโทษผมครับเพราะว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมันห้ามไว้ในมาตรา181วงเล็บ3ห้ามรัฐบาลก่อหนี้ผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปมันลุแก่อำนาจจนเคยชินมันหลอกคนมันโกหกสีขาวจนเป็นสันดานแต่ตอนนี้มึงไม่มีอำนาจเต็มและทฤษฎีส้นตีนแห่งชาติเบิกบานแล้วในยุคนี้ประชาชนเป็นล้านสายตาเขาดูคุณอยู่แล้วคุณกิติรัตน์เล่นแบบนี้ขอโทษทีถ้ามาแบบนี้กระจอกมากขอโทษทีครับดักทางถูกออกมาแล้วเพราะว่าพี่ตอแหลแนวเดิมปรากฏว่า30ครับก็จ่ายเงินชาวนาไม่ได้อีกและนี่คือเหตุผลว่าทำไมจ่ายเงินชาวนาไม่ได้ก่อนการเลือกตั้งมันดันทุลังต่อมันจะกู้ต่ออีกครับสัปดาห์หน้านี้เขาเรียกแล้วทหารไทย1แบงค์เตรียมพร้อมว่าจะปล่อยกู้หรือเปล่าแต่ก็หวังว่าทหารไทยน่าจะไม่ปล่อยกู้เพราะว่ากรรมการบริหารของทหารไทย1คนคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่เสียวที่สุดว่างานนี้มีโอกาสครับเพราะว่าประธานบริหารของธนาคารกรุงไทยชื่อนายพยุงศักดิ์ไอ้พยุงศักดิ์เนี่ยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมประธานสภาอุตสาหกรรมก็คือหน่วยงานเกือบจะสุดท้ายเลยที่ออกมาบอกประชาชนว่าไม่เห็นด้วยกับพรบ.นิรโทษกรรมมึงมาเกือบคนสุดท้ายพอสว.เขาไอ้พวกสว.ขี้ข้ามันกลัวพวกเราออกมาเยอะตีนพวกเราต้องเยอะมากันเป็นล้านตีนก็มี2ล้านนะคิดดูไอ้สว.มันก็ตัดสินใจว่าคว่ำร่างลงไปสภาอุตสาหกรรมมันออกมาปั๊บทันทีเลยครับเขายกเลิกแล้วนะน่าจะกลับบ้านได้แล้วทำไมพยุงศักดิ์มันลงทุนขนาดนั้นทำไมสภาอุตสาหกรรมมันเป็นอย่างนั้นตอนพยุงศักดิ์มาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมช่วงนั้นเนี่ยไปทะเลาะกับปูนใหญ่ตกงานพอดีมีงานจ๊อกแจ๊กเงินเดือนไม่เท่าไหร่ปรากฏว่าฟ้าประธานสั่งมาให้รู้เรื่องจริงทั้งนั้นล่ะให้รถประจำตำแหน่ง1คันให้เงินเดือนอีกเพียบและได้นั่งเป็นประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยเพราะกิติรัตน์ณระนองจัดให้เพราะฉะนั้นมึงเป็นขี้ข้าเขาหรือเปล่ามึงถามตัวมึงเองวัดใจพยุงศักดิ์สิว่าอาทิตย์หน้ามันกล้าทำที่สิ่งที่ผิดกฎหมายไหมถ้ามันทำเมื่อไหร่เจออัธวิทย์จัดให้มึงแน่นอนนี่ยังเสียใจอยู่นิดเดียวเท่านั้นตอนแรกกะตัดสินใจว่าพี่น้องงี้ครับเวลาเราไปเพิกถอนการเลือกตั้งหรือไปแจ้งคดีทุจริตเนี่ยเราต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือเราต้องไปเลือกตั้งถึงจะทำสิทธิ์ได้ผมก็กะว่าเอาละวะงานนี้กูไปเลือกตั้งเพราะเดี๋ยวกูจะล่อพวกมึงทุกตัวเลยปรากฏว่าเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าพอตกช่วงเย็นพอเห็นหลักสี่ยิงกันตุ้มตุ้มตุ้มกูไม่เอาแล้วกูอยู่กับประชาชนเนี่ยมึงแล้วมึงได้เจอกู
อย่างนี้ต้องรอมาสั่งเองครับถึงจะสนุกครับถ้ามึงเล่นแรงกูเล่นแรงได้เหมือนกันกูก็มีของไม่มีกลัวหรอกครับตอนช่วงเย็นนัดทนายเรียบร้อยแล้ว5คนปรึกษากันแล้วถ้าผมไม่ไปเลือกตั้งไม่สามารถยื่นในตัวเองได้ผมจัดคนไปยื่นให้มันเรียบร้อยแน่จริงมึงกู้สิอาทิตย์หน้ามึงเจอกูแน่และผมบอกนะครับผมฝากบอกทุกคนแล้วพี่ๆหลายคนในกระทรวงคลังที่เคยทำงานกับผมก็จะรู้แม้กระทั่งในสภาถ้าผมประกาศตัวแล้วว่าผมจองเวรจองกรรมเรื่องนี้ได้เจอกันแน่นอนผมไม่ยอมหรอกครับผมต้องการอย่างเดียวเท่านั้นคือเปิดโกดังข้าวเดี๋ยวนี้เพื่อจัดคุณภาพข้าวใหม่ทั้งหมดแล้วขายข้าวในโกดังวันนี้ระบอบทักษิณต้องถูกเปิดโปงยอมรับสักทีว่าข้าวในโกดังคุณภาพก็ไม่ตรงกับเอกสารจำนวนก็ไม่ใช่หลายเดือนกว่านู่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังเขาประชุมกันปิดสต็อกว่ามีเท่าไหร่กันแน่คุณสุภาฟังกระทรวงการคลังคนหาเงินบอกว่าปิดเท่านี้ไอ้ยันยงปลัดกระทรวงพาณิชย์วันนี้มันได้ดีเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไอ้ยันยงปิดเท่านี้ตัวเลขปิดห่างกันคนละเรื่องเลยครับวันนี้ผมจะจับว่าใครโกหกมึงต้องบอกกูในโกดังถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลนี้กู้เงินต่อไปมันคือการเอาขยะซุกอยู่ใต้พรมและมวลมหาประชาชนเขาออกมาขณะนี้ต้องตัดวงจรอุบาทนี้สักทีผมจะไม่ยอมให้มันทำเหมือนเดิมสุดท้ายก็เหมือนโครงการลำไยเมื่อปี49สุดท้ายมึงก็เผาโกดังเหมือนเดิมกูไม่ยอมเปิดโกดังออกมามีเท่าไรเปิดออกมาเปิดออกมาฝากบอกไปยังพี่น้องชาวนาญาติญาติของพวกเราที่มาชุมนุมที่นี่ไม่ต้องเชื่อผู้ว่าแล้วจะไปเชื่อผู้ว่าทำไมทำมา3ทีเหมือนเดิมแล้วผมยืนยันตกนรกได้เจอกันหมดผู้ว่าโกหกไม่รู้เท่าไรแล้วถ้าพี่น้องชาวนาอยากรู้ความจริงว่าใครโกงใครขี้ช่อไปที่โกดังไปถามเขาเลยว่าของข้างในกับเอกสารมันตรงกันไหมทำไมมึงไม่ขายผมขอขอบคุณมวลมหาประชาชนที่ออกมามากและเราจะตัดวงจรในระบอบทักษิณเสียทีเราจะไม่ให้มันกู้เพิ่มอีกแล้วมันเอาไป500,000 ล้านมันจะขออีก130,000 ล้านกูไม่ให้และทางออกในการขายข้าวในโกดังไม่เกิน4 วันเงินถึงมือชาวนาผมเชื่ออย่างนั้นแน่นอนครับเพราะเวลาผู้ส่งออกเขาประมูลเขาต้องจ่ายวันนั้นผมขอฝากบอกทิ้งท้ายไว้ว่ามาวันนี้กูไม่ยอมหลังของชาวนามีเอาไว้พิงนอนไม่ได้มีเอาไว้ให้ขี้ข้าทักษิณมันหากินขอบพระคุณครับ